พบกับรายการปลูกจิตคิดอาสารายการที่ส่งเสริมเรื่องจิตอาสาให้กับเด็กๆโดยมีน้องๆจากเรียลิตี้สามเณรปลูกปัญญาธรรมทั้ง9คนโดยวันนี้น้องๆเขากลับมาแล้วพร้อมกับภารกิจจิตอาสาที่จะทำให้ท่านผู้ชมยิ้มและหัวเราะอย่างไม่รู้ตัวเลยครับภารกิจแรกนะครับเป็นภารกิจของน้องเพชรซึ่งน้องเพชรเนี่ยเขามีความตั้งใจจะสอนเด็กๆชั้นอนุบาลให้ไหว้พระสวดมนต์เป็นแต่ท่านผู้ชมคิดว่าน้องเพชรจะทำสำเร็จไหมครับเอาละครับปลูกจิตอาสาในตัวคุณขึ้นมาแล้วไปลุ้นพร้อมๆกันเลยดีกว่าครับจากการปลูกปัญญาธรรมด้วยจิตสำนึกสู่การปลูกปัญญาคิดด้วยจิตอาสาเมื่อสามเณรเพชรได้กลับมาสวมชุดนักเรียนอีกครั้งวันนี้เพชรมาพร้อมกับภารกิจที่มีชื่อว่าว่าตามพี่จิตอาสาหมายถึงการที่เราได้ช่วยเหลืออะไรที่เราสามารถทำได้หรือสามารถปฏิบัติได้ครับเขาจะมีความซุกซนตามวัยของเด็กๆเวลาว่างปุ๊บก็จะเล่นกับเพื่อนๆก็จะมีคุยบ้างในห้องเรียนนะคะแต่โดยภาพรวมโดยทั่วๆไปเขาก็อยู่ในเป็นเกณฑ์ที่เด็กที่เรียบร้อยจริงๆน้องเพชรนี่คืออยู่มาแล้วนี่จะเห็นชีวิตของน้องเพชรอยู่ตลอดในเรื่องการทำงานถ้าได้รับมอบหมายแล้วน้องเพชรจะมีความตั้งใจอยู่นะสุขีอัตตานังสำหรับผมการทำความดีมันเป็นเรื่องจิบๆครับเพราะมันเป็นการที่เราทำความดีโดยที่เราไม่เสียประโยชน์แล้วก็ได้ผลประโยชน์โดยการที่เราเห็นเขาทำได้อะครับในทุกๆเช้าภาพการเข้าแถวของน้องๆชั้นอนุบาลที่เต็มไปด้วยความน่ารักหลากหลายอารมณ์แต่ในความน่ารักเหล่านี้แหละครับกลับแฝงไปด้วยปัญหาอะไรบางอย่างในขณะเดียวกันผมได้เดินมาตรงชั้นอนุบาลครับแล้วก็เห็นเด็กกำลังสวดมนต์กันเดี๋ยวผิดเดี๋ยวถูกอาจจะมีการสลับกันบ้างครับผมเลยเห็นปัญหาของเด็กอนุบาลนะครับว่าเขาจะยังสวดมนต์ไม่ค่อยคล่องนะครับผมเลยคิดจิตอาสาอันนี้ขึ้นมาครับพุทธังพุทธังภะคะวันตังภะคะวันตังหากใครได้ดูรายการสามเณรปลูกปัญญาธรรมคงคุ้นหน้าคุ้นตากับพระอาจารย์นิรุธเป็นอย่างดีและด้วยความที่ท่านคือผู้ที่น้องๆทั้ง9คนให้ความเคารพเป็นอันมากภารกิจจิตอาสาในวันนี้จึงขาดข้อคิดดีๆจากท่านไม่ได้ครับในทางพุทธศาสนาถ้าจะพูดตรงๆเลยก็คือตรงกับคำว่าความกรุณาเพราะเมตตาเนี่ยเราเพียงแค่คิดเพียงแค่นึกว่าอยากช่วยเหลือแต่ถ้าลงมือทำเนี่ยเป็นความกรุณาส่วนมากท่องส่วนมนต์ได้หรือไม่ได้ที่เพชรเพชรจะช่วยยังไงดีตอนเช้าไม่ก่อนนอนแบบนี้อาจจะมีแบบว่าอันนี้แบบว่าถ้าคนไหนท่องไม่ได้แล้วอย่างเพชรคิดว่าจะแก้ปัญหายังไงจะแก้ปัญหายังไงก็จะแก้ตรงจุดเลยจุดคือน้องท่องไม่ได้น้องต้องท่องให้ได้คือให้เราเป็นแบบว่าสมมติอย่างน้อยห้องนึงมันต้องมีคนท่องได้อาจจะมีเอาน้องคนนั้นมาเป็นแบบอย่างเพื่อนแล้วก็อาจจะมีทบทวนให้น้องสอนน้องให้น้องแบบคิดตามจากข้อมูลที่เราได้มาคุณครูในโรงเรียนบอกว่านี่คือครั้งแรกก็ว่าได้ที่น้องเพชรจะได้เป็นผู้นำในการทำงานอย่างจริงจังพี่ก็จะ
เหมือนสอนให้น้องสวดมนต์ได้มากขึ้นครับเด็กๆรู้จักเนนไหมคะจริงเหรอได้เหรอน้องเล็กน้องเล็กเลยต้องมาฟังให้ก่อนต้องทำได้ต้องทำได้ก่อนอื่นต้องขอเพื่อนด้วยขอเพื่อนไม่มีเพื่อนช่วยไม่ได้โอเคเดี๋ยวให้ไปหาเพื่อนเดี๋ยวเพชรนะคะจะมาพูดให้เพื่อนๆฟังนะคะว่าเพชรเนี่ยอยากให้เพื่อนๆเนี่ยได้ช่วยเหลืออะไรในจิตอาสาวันนี้ผมก็จะมาขออาสาสมัครครับของผมก็จะเป็นการช่วยน้องอนุบาลสวดมนต์ครับเพราะว่าผมเห็นน้องอนุบาลจะสวดมนต์ไม่ค่อยคล่องยังไม่ค่อยเก่งมากครับก่อนอื่นขออาสาสมัครก่อนครับนั้นขออาสาสมัครออกมาหน้าห้องด้วยครับไม้ค่ะยีฟค่ะแนนค่ะอามครับเต้ครับไม้ครับขนุนครับไม้ค่ะน้ำชกุลครับแต่สามแล้วครับโอเคนับหนึ่งนะเพื่อนเพื่อนทุกคนเนี่ยเหมือนก็ยอมรับเขาเพราะว่าเมื่อก่อนเนี้ยเพชรเคยขอให้เพื่อนๆช่วยอะไรเนี่ยครูปาไม่เห็นที่จะเยอะขนาดนี้ประมาณ13คนหรือ12คนจะมีแค่คนที่ใกล้ชิดเขาเช่นเต้โชกุนแล้วก็อามก็ผมดีใจครับที่ไม่มีแต่ผู้ชายอย่างเดียวเพราะปกติเวลาขออาสาสมัครอะไรจะมีแต่ผู้ชายครับคราวนี้ก็มีผู้หญิงค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับก็เตรียมของมาฮะจะมาช่วยเด็กอนุบาลครับช่วยสวดมนต์ก็เลยบอกน้องเพชรไปว่าให้ไปจัดการแบ่งกลุ่มกันในเรื่องการฝึกให้น้องๆได้รู้จักในการขั้นตอนเกี่ยวกับวัฒนธรรมชีวิตก็อย่างที่อาจารย์บอกอาจจะไปช่วยกันทำอะไรนิดหน่อยผมทำคนเดียวคงไม่ไหวอะค่ะไม่ได้เดี๋ยวเขาทำที่มาใช่ไหมไปกินเด็กงูก็ชอบจะเริ่มเกี่ยวกับคอมเมนต์อย่างแรกครับเพราะว่าข้อมูลในนี้อาจจะยังไม่เพียงพอครับก็จะไปห้องคอมกันก่อนที่ตึกเซ็นเตอร์ครับของทูปลูกปัญญาจากการบวชครับผมเพราะว่าอันนี้เขาให้เป็นแฟลชไดรฟ์เอามาเซฟข้อมูลผมคิดว่ามันยังไม่ใช้อะไรตอนนี้แหละถึงเวลาของมันแล้วมันต้องออกมาจากกล่องแล้วครูครับขออนุญาตใช้คอมหน่อยนะครับต่อค่ะมาเดี๋ยวเข้าโปรแกรมให้ก่อนขอคำได้ขอจังมันบอกว่าค่าของสองพันนี่ถือเป็นครั้งแรกเลยนะครับที่พวกเขาจะได้เจอกับน้องๆก็พี่ก็ขอแนะนำตัวเองก่อนนะครับพี่ชื่อพี่เพชรพี่จะสอนให้น้องๆรู้จักการสวดมนต์ไหว้พระนี่ก็เป็นเนื้อหาคร่าวๆครับก่อนอื่นก็นี่ก็เป็นอาสาสมัครนะครับครูพี่ครับอนุบาล3ครับ4มีเด็กกี่คน29คนค่ะผู้ชาย14ผู้หญิง15คนค่ะโดยปกติแล้วเขาเป็นเด็กในห้องนี้เป็นเด็กประเภทไหนก็จะมีซนบ้างเล็กน้อยประมาณ4คน5คนส่วนใหญ่ก็จะเรียบร้อยอยู่คนดังๆอยู่ทางนาคาวาตาขาตรงนาคาวาตาทางปรากฏว่าน้องแต่ละคนค่อนข้าง
เหลือน้อยครับแล้วก็ทยอยกลับกันทำให้แบบว่าเริ่มอย่างน้อยเราก็ต้องเล่าคร่าวๆอะไรไปก่อนนะคะซึ่งตอนนี้พี่ก็ได้ลงมือทำแล้วครับแต่ไม่ทันครับพี่ก็จะมาอีกทีเมื่อวันพฤหัสนี้นะครับผมห้องนี้นะครับก็จะได้นำสวดมนต์ตอนวันศุกร์ของตอนเช้าครับที่หน้าเสาธงนะครับน้องก็ทำหน้าขำเหมือนเราไม่มีข้อรู้สึกเสียใจมากครับแล้วก็ตอนนั้นก็กำลังปรับตัวให้เข้ากับน้องอยู่ครับ น้องชื่ออะไรฮะน้องกล้องน้องคิดว่าจะสวดมนต์ได้ไหมฮะโอ้ยทำลายแก้วคิดว่าน้องจะเข้าใจที่พี่สอนไหมครับโอ้พี่ว่าพี่งงนะเนี่ยน้องดิวคิดว่าพี่จะสอนรู้เรื่องแล้วน้องจะเข้าใจไหมไม่ชื่ออะไรฮะไม่น้องคิดว่าน้องจะสวดมนต์บทที่พี่บอกไปหรือจะเข้าใจกับบทเรียนที่พี่สอนไปได้ไหมครับผมไม่ได้น้องดาวคิดว่าไม่ค่ะไม่เราสอนไปนิดนึงแล้วน้องน็อตคิดว่าพี่กับอาสาสมัครเหล่านี้จะพาน้องรอดไปสู่ดวงดาวได้ไหมครับไม่ได้คนสุดท้ายผมโอ้ยสุดยอดครับเขาบอกว่าผมต้องทำได้เพราะฉะนั้นผมจะทำไม่ได้ตามที่น้องเขาบอกครับเพราะว่าการที่เราจะเป็นจิตอาสาอย่างที่ผมบอกไปว่ามันเป็นเรื่องที่ง่ายใครๆก็ทำได้อยู่ที่เรากล้าทำหรือเปล่าคำว่าจิตอาสามันเป็นคำว่าจิตบวกคำว่าอาสาแน่นอนเราพอจะเข้าใจความหมายของคำว่าอาสาอยู่แล้วคือช่วยเหลือเอาละครับภารกิจที่ดูเหมือนจะง่ายก็ชักไม่ง่ายอย่างที่คิดแล้วนะครับเพราะว่าขนาดน้องๆส่วนใหญ่เชื่อว่าพี่เพชรทำไม่ได้แต่ว่ามีน้องคนนึงครับที่จะคอยให้กำลังใจพี่เพชรอยู่โปรดติดตามชมช่วงหน้าครับว่าภารกิจนี้จะสำเร็จหรือไมซ้อมสวดมนต์ตอนเช้าครับผมไปเลยครับระวังนะฮะภารกิจในวันที่2เพชรและเพื่อนๆเริ่มต้นด้วยการมารับน้องๆไปสอนสวดมนต์มีเจ้าชายองค์หนึ่งอยู่ในเมืองช็อกโกแลตเกิดหลงรักเจ้าหญิงที่อยู่ในเมืองวานิลาเป็นเรื่องท้าทายเนาะท้าทายสำหรับเด็กๆที่แค่ป.5เองสมัยก่อนเราเด็กป.5เรายังไม่รู้ประสีภาษาเลยแต่ทีนี้เขากล้าคิดกล้าทำนะคะกล้าที่จะมาลงมือก็เป็นที่น่าชื่นชมตรงนี้ว่าและขอบคุณรายการด้วยที่มีกิจกรรมตรงนี้มาก่อนจะสอนสวดมนต์เพชรก็ได้ปูพื้นฐานของศาสนาพุทธด้วย PowerPoint พุทธประวัติที่พวกเขาตั้งใจทำกันมาอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาอรหังสัมมาสัมพุทโธภะ
ดูจากการสวดมนต์ของน้องๆแล้วบอกได้คำเดียวเลยครับว่านี่น่าจะเป็นงานหนักของน้องเพชรเลยแหละครับนะโมตัสสะห้องนี้จะชอบดาวจะเป็นตัวการ์ตูนอย่างเงี้ยที่ห้องก็จะมีข้อตกลงถ้าวันไหนทำความดีหนึ่งอย่างก็จะให้ดาวหนึ่งดวงอาจจะเป็นตัวการ์ตูนเล็กๆนะคะเอามาให้น้องก็ได้ค่ะแบบนั้นเด็กก็จะชอบโอเคค่ะชื่ออะไรคะน้องกูดักการทำงานกับเด็กไม่ใช่เรื่องง่ายเลยครับเพชรจึงใช้การให้ดาวมาเป็นอุบายเล็กๆที่ทำให้น้องๆตั้งใจโอเคนิชาได้สองดาวเหมือนกันครับครับน้องที่จะกลับมาส่งน้องไหว้ตอนช่วงเที่ยงนะครับต้นรักได้กี่ดาวครับวันนี้2ดาวเหรอแล้วต้นรักกดได้มั้ยครับวันนี้ได้3ดาวต้นรักกดได้สุดมันได้มั้ยท่านคิดได้กี่ดาวเมื่อกี้ส่วนบนอะไรได้มั่งเล็ดมันแค่อะไรคะสามารถสั่งพูดถึงภาพอะไรอย่างเงี้ยสั่งพี่เพชรสอนรู้เรื่องไหมลูกพี่เพชรเขาสอนอะไรบ้างเมื่อกี้อะไรคะสามตอนนี้เพิ่งกินข้าวเสร็จครับจะไปสอนน้องตอนช่วงเที่ยงต่อครับเพราะว่าตอนที่เราสอนไปก็สอนไปแล้วก็คือจะเป็นการสวดมนต์นะครับก็วันนี้พี่ก็จะมาสอนน้องๆเกี่ยวกับการกราบการไหว้นะครับการกราบไหว้ที่เพชรสอนน้องๆมีดังนี้การกราบแบบเบญจางคประดิษฐ์การไหว้พระสงฆ์การไหว้ผู้ใหญ่การไหว้ผู้ที่เสมอกันเวลาย่อย่อของนานๆแล้วค่อยขึ้นนะ1 2 3โอเคค่ะหลังจากที่สอนน้องๆมาทั้งวันผลจากความพยายามคงปรากฏให้เห็นเป็นภาพประทับใจที่คุณกำลังดูอยู่ณขณะนี้และแล้วเช้าวันที่ทุกคนรอคอยก็มาถึงกับภารกิจทำเพื่อน้องเมื่อน้องๆต้องแสดงผลนำสวดมนต์และเป็นแบบอย่างการกราบไหว้พระหน้าเสาธงตามไปลุ้นกันครับว่าภารกิจนี้จะสำเร็จหรือไม่ก็ตอนนี้เราก็จะพาน้องๆไปนำสวดมนต์กันข้างล่างแล้วนะครับตอนนี้ก็ยังวิตกกังวลว่าน้องจะทำได้หรือเปล่าครับใครพูดเสียงนักสวดมนต์ดังๆพี่ให้อีก10ดาวเลยนะ10ดาวเลยเนาะเก็บมือสำรวมด้วยนะครับสำรวมสำรวมสำรวมนะครับเอามือไว้ตรงนี้นะฮะมั่นใจว่าน้องทำได้ไหมมั่นใจมากครับว่าน้องอาจจะมีทำได้และไม่ทำได้ครับแต่ส่วนใหญ่ผมคิดว่าน่าจะทำได้ครับเพราะว่าฝึกฝนมาก็เยอะแล้วการให้โค้งทิ้งขาลงนะครับโอเค1 2 3ญาติผู้ใหญ่โอเคฮะ1 2 3ส่วนการไหว้ระดับที่3การไหว้รุ่นพี่หรือผู้ที่มีอายุมากกว่าเราเล็กน้อยนะครับ
ให้นิ้วหัวแม่มือนั้นจะหลดปลายคางนะครับ1 2 3โอเคฮะนะครับ1 2 3อัญชลีวันทาอะภิวาทอัญชลีวันทาอะภิวาทอัญชลีวันทาอะภิวาทถึงแม้ภารกิจจะไม่ได้จบลงแบบสวยหรูแต่ก็งดงามด้วยความพยายามของน้องๆทุกคนที่ตั้งใจทำสุดความสามารถแล้วก็ขอให้น้องๆเอาสิ่งที่พี่สอนไปนะครับให้เอาไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันด้วยนะครับขอบคุณค่ะอยากฝากเพื่อนๆไว้ว่าการที่เราจะช่วยใครสักคนนะครับขอให้มีความมุ่งมั่นความตั้งใจแล้วก็ความที่เราไม่เกรงกลัวครับถึงแม้ว่าเราอาจจะกล้าแสดงออกได้น้อยมากแต่ถ้าเรามีความกล้าตรงนี้ก็จะช่วยให้เรากล้าแสดงออกมากขึ้นครับแน่นอนแหละการที่อนุบาลตัวเล็กๆจะจำบทสวดจะกราบถูกต้องจะไหว้ถูกต้องย่อมเป็นเรื่องยากแต่เพชรก็ได้เกิดความคิดที่จะพาน้องเยาวชนเหล่านั้นทำในสิ่งที่ถูกสิ่งที่ดีงามซึ่งเราปรากฏเห็นเยอะแยะว่าสามัคคีนี่คือพลังแต่ทุกวันนี้ปรากฏผ่านสังคมสามัคคีคือพังเยอะแยะไปแต่เพชรได้ทำให้เห็นว่าสามัคคีคือพลังคุณโยมลองคิดตามดูว่าการกราบอัญชลีวันทาภิวาทที่เรียกว่าเบญจางคประดิษฐ์หากจะมองผิวเผินใครๆก็ทำเป็นแต่ถ้าจะให้เด็กทำให้ดูแล้วบอกว่าถูกหรือผิดนั้นพระอาจารย์เชื่อว่าคงจะมีคนทำผิดเยอะเพราะฉะนั้นเพชรคงตระหนักเห็นสิ่งนี้และที่สำคัญได้รวมกลุ่มทำสื่อการสอนในทางที่ถูกต้องในการกราบอัญชลีวันทาภิวาทเป็นคุณธรรมของคุณครูคุณธรรมของคุณครูในที่นี้หมายความว่าเป็นผู้แนะนำในทางที่ถูกไม่กล่าวในทางที่ผิดและประการที่สองในการที่พาน้องๆสวดมนต์ไหว้พระเป็นความดีงามที่เกิดขึ้นเพราะว่าบทสวดในแต่ละบทที่เปล่งออกมาเป็นบทสวดที่กล่าวสรรเสริญพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คุณธรรมของพระพุทธก็คือความเมตตาของพระองค์ความกรุณาของพระองค์และความบริสุทธิ์ของพระองค์คุณธรรมของพระธรรมคือการกล่าวระลึกนึกถึงการปฏิบัติรักษาตนเองไม่ให้ตกเป็นที่ชั่วและพระสงฆ์คือการระลึกนึกถึงคำสั่งสอนของพระอริยสงฆ์เพชรได้พาน้องๆเหล่านั้นทำตาม3ประการนี้จึงถือว่าเป็นกุศลอย่างยิ่งในความหมายของจิตอาสาเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับภารกิจของน้องเพชรในวันนี้ตอนแรกอาจจะดูเป็นเรื่องยากนะครับแต่สุดท้ายเพชรและเพื่อนๆก็ได้ร่วมกันทำภารกิจจนสำเร็จท่านผู้ชมได้ข้อคิดอะไรบ้างครับส่วนรุธคิดว่าภารกิจจิตอาสาไม่จำเป็นต้องมีปลายทางที่ใหญ่แต่ขอให้เราทำสิ่งที่พอดีไม่เกินตัวก็จะสร้างความสุขง่ายๆให้กับตัวเราแล้วครับปลุกจิตอาสาในตัวคุณขึ้นมานะครับและร่วมกันถ่ายทอดสิ่งดีๆและกิจกรรมดีๆให้สังคมสำหรับภารกิจจิตอาสาครั้งต่อไปจะเป็นใครโปรดติดตามชมได้ในรายการปลุกจิตคิดอาสาวันอาทิตย์หน้าวันนี้รุธขอลาไปก่อนสวัสดีครับ